เมนูวันนี้นะคะนำเสนอมีแครอทมีไข่หนึ่งใบมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกแล้วก็มีกล้วยกล้วยยังไม่สุกดีนะคะทำอะไรกินดีเอ่ยกล้วยที่มันยังไม่สุกคุณย่าแนะนำไปต้มนะคะเพราะว่าคุณย่าคิดว่าต้มแล้วมันจะหวานขึ้นหวานมากกว่าที่ว่าปล่อยให้มันเขียวๆอยู่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมความคิดของคุณย่านะคะเนี่ยที่กล้วยที่มันเขียวๆอยู่คุณย่าได้นำไปต้มนะคะซึ่งต้มเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวพาชมเมนูเด็ดๆไม่รู้จะเด็ดหรือเปล่าปอกเปลือกกล้วยที่ต้มเพราะว่ามันเขียวมันยังเขียวอยู่ก็เลยต้องนำมาต้มค่ะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเรามันจะหวานมากนะคะถ้าต้มเสร็จแล้วถ้ากล้วยหอมๆอยู่เนี่ยแต่อันนี้ไม่รู้ต้มเสร็จก็บี้นะคะคุณย่าใช้มือบี้เลยกล้วยสองลูกดีแล้วแต่จะชอบละเอียดไม่ละเอียดนะคะเพราะยังไงกล้วยมันก็คือกล้วยมันก็กินง่ายอยู่แล้วตอกไข่ลงไปผสมแล้วนะคะอันนี้นี่นะคะตอกไข่ลงไปผสมแล้วทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะโอเคนะคะพอเราคนไข่กับกล้วยเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่นมนะคะนมประมาณนี้นะคะแก้วเล็กๆนะคะนี่นะคะนมใส่เข้าไปค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะก็ได้ค่ะเพราะคุณย่ากะเอานะคะกะพอประมาณไม่มีถ้วยตวงไม่มีถ้วยวัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือกะเอาตามใจชอบก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่ามันจะเหลวมากไม่ใช่อะไรนะคะนมเป็นนมจืดนะคะเป็นนมจืดนะคะไม่ใช่นมหวานนะคะเนี่ยก็คนให้เข้ากันได้ที่นะคะแป้งสาลีเป็นแป้งสาลีของโอเคนะคะทีนี้ก็จะมีน้ำตาลวานิลานะคะหนึ่งซองตอดกับแอปเปิลนะคะก็นำลงผสมเดี๋ยวผสมแป้งก่อนนะคะอันนี้คือเราผสมกล้วยกับไข่หนึ่งฟองแล้วกล้วยสองใบนะคะวันนี้กล้วยเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ใส่นมลงไปนมครึ่งแก้วใส่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่ามันข้นก็เลยใส่ลงไปอีกถ้ามันเหลวก็หยุดก่อนนะคะค่อยๆเติมอันนี้นะคะหลังจากที่คุณย่าผสมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมีแครอทมีแอปเปิ้ลกล้วยไข่แล้วก็แป้งสาลีนะคะก็จะมาตั้งกระทะสำหรับทอดนะคะไม่ใช่ทอดสินาบคุณย่าใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะคือคุณย่าจะไม่ชอบใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นแต่ว่าก็จะไม่ค่อยใช้บ่อยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านอินเดีย 100% โคโคนัทพัวนะคะก็ใช้ไฟปานกลางนะคะจากชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบนะคะ
คุณย่าชอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีตอนกลับด้านนะคะอันนี้นะคะหน้าตาคือกลับด้านแล้วอีกด้านหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เห็นตอนกลับเพราะว่าคุณย่าไม่มีที่วางแท็บเล็ตคือต้องใช้มือจับถ่ายค่ะคือถ้าเราใช้มือหนึ่งจับแท็บเล็ตถ่ายแล้วก็คือเครื่องมือถ่ายกล้องคุณย่าคือมันเต็มนะคะก็เลยต้องใช้แท็บเล็ตในการถ่ายทําแล้วก็แท็บเล็ตมันก็เครื่องใหญ่เนาะเพื่อนๆก็คงจะรู้ก็เลยไม่ได้เห็นตอนกลับนะคะเพราะต้องใช้สองมือกลับด้านค่ะเนี่ยก็คือที่กลับเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มจะออกสีเหลืองสวยแล้วนะคะอีกด้านนึงอีกด้านนึงยังไม่สุกค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใครที่ชอบหวานก็เติมน้ำตาลไอซิ่งเพื่อความสวยงามและก็ความหวานเพิ่มขึ้นอีกหรือว่าน้ำผึ้งราดก็ได้นะคะส่วนคุณย่าขอไม่เติมอะไรอีกค่ะจัดจานด้วยกีวีก็จะตัดออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะชิมรสชาติก็ถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านมาค่ะมาชิมกันโอเคคลิปนี้ก็คงต้องลาไปแค่นี้นะคะแพนเค้กผักผลไม้รวมเพราะว่าแครอทคงจะเป็นผักนะคะส่วนผลไม้ก็คือแอปเปิ้ลจ้ะแล้วก็จิ้มกีวีหรือว่าเพื่อนๆมีผลไม้ของคุณย่าก็มีกล้วยมีแอปเปิ้ลนะคะส่วนเพื่อนๆจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ